แปลงปลูกดอกดาวเรืองค่ะที่กำลังออกดอกเหลืองอร่ามสดใสบนพื้นที่กว่า3ไร่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นของนายสุทธิพรเกษมจิตอายุ54ปีค่ะเกษตรกรหมู่ที่3ตำบลหนองปล้องอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรคือการพลิกผืนนาเดิมมาปลูกแปลงเป็นดอกดาวเรืองนะคะเพื่อที่จะเก็บดอกออกจำหน่ายเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ยั่งยืนค่ะเลี้ยงครอบครัวโดยหลังจากที่ทดลองปลูกเมื่อกว่า10กว่าปีก่อนนะคะจนสร้างสามารถที่จะสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้จึงตัดสินใจค่ะหันหลังให้กับการทำนายึดอาชีพหลักในการปลูกดอกดาวเรืองค่ะจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะถึงเดือนละ 30,000 ถึง 50,000 บาทก็ต้องบอกว่านับเป็นรายได้ที่มั่นคงสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย4คนค่ะสุดยอดครับนายสุทธิพรเกษมจิตนะคะเล่าให้ฟังว่าเริ่มปลูกดอกดาวเรืองเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาโดยมองว่าน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้มั่นคงค่ะเนื่องจากลงทุนต่ำดูแลก็ง่ายใช้น้ำก็น้อยนะคะซึ่งก็เป็นจริงตามที่คิดค่ะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกดอกดาวเรืองซึ่งหากเทียบกับการปลูกดอกดาวเรืองกับการทำนา รายได้เนี่ยต่างกันมากนะคะโดยรายได้โดยประมาณของการปลูกดอกดาวเรือง1ไร่จะเท่ากับการทำนา10ไร่เลยค่ะโอ้โหทำนามันจะได้เงินก้อนแต่เจ้านี่จะได้เรื่อยๆพวกดอกไม้นะได้เรื่อยๆทุกวันไปเรื่อยๆตลาดเราก็ต้องดูตลาดดูแหล่งแต่ขายได้ตลอดครับขายได้ตลอดได้อยู่ 30,000 40,000 นะได้แต่ตอนนี้ตลาดมันก็น่าจะขาดอยู่ช่วงเนี้ยนะเพราะหน้าแล้งนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีน้ำกันจะไม่ค่อยมีน้ำกันแล้วก็จะมีคนทำน้อยช่วงเนี้ยนะถ้าเราทำก็จะเป็นโอกาสของเราแหละ